พิธาหายโควิดแล้วเตรียมรายงานตัวที่สภาลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนวันที่27มิถุนายนนี้พิธาหายโควิดโชว์กินกุ้งช่วยเกษตรกรเจอปัญหาราคากุ้งตกเตรียมรายงานตัวที่สภาลงพื้นที่ขอบคุณชาวสมุทรสาครสมุทรสงคราม27มิถุนายนนี้วันที่24มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตอาการล่าสุดหลังจากที่ป่วยโควิดโดยล่าสุดนายพิธาได้โพสต์เฟซบุ๊กภาพคู่กับเด็กหญิงพิพิมลิ้มเจริญรัตน์ลูกสาวโดยระบุข้อความว่าเพื่อนๆก้าวไกลเอากุ้งซอสมะขามและกุ้งอบวุ้นเส้นมาฝากจากร้านจรินบางแสนอร่อยมากขอบคุณครับช่วงนี้ขอชวนทุกคนมากินกุ้งได้ช่วยเพิ่มอุปสงค์ในตลาดกุ้งไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยกันครับเพราะตอนนี้ราคากุ้งตกต่ำมากแต่ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งราคาแพงใครอยากกินกุ้งแบบจัดเต็มราคาถูกกว่าท้องตลาดตอนนี้ทราบมาว่ามีเทศกาลกินกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครงานมีวันที่22ถึง25มิถุนายน2566ครับส่วนทางผมหายจากโควิดแล้วเดี๋ยวจะไปรายงานตัวที่สภาและไปขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามวันอังคารที่วันที่27มิถุนายน2566แล้วเจอกันนะครับ อันคำพกาเผยบ้านหลวงที่ตู่อยู่มีทุกอย่างคล้ายทำเนียบขาวมีการวัดระยะให้ M79 ยิงไม่ถึงอันคำพกาเผยบ้านหลวงที่ตู่อยู่มีทุกอย่างเหมือนทำเนียบขาวทั้งห้องประชุมออฟฟิศระบบรักษาความปลอดภัยมีการวัดระยะให้ M79 ยิงไม่ถึงวันที่23มิถุนายน2566อันภูวนาถแอนแขกคำพกามาร่วมพูดคุยกันในประเด็นบิ๊กตู่กลัวตายไม่ปลอดภัยไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลวงท้าแก้ระเบียบกองทัพผ่านรายการข่าวจบคนไม่จบทางข่าวสดออนไลน์โดยทั่วไปข้าราชการจะมีบ้านพักข้าราชการแล้วข้าราชการก็จะอยู่ได้ตามสิทธิทีนี้เมื่อเกษียณแล้วก็ต้องย้ายออกไปอยู่บ้านของตัวเองแต่ทีนี้ในกองทัพมันมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครนั่นคือมีนายพลที่เกษียณแล้วจำนวนเยอะมากเลยที่ไม่ได้ย้ายออกหลังเกษียณแล้วเกิดปัญหาในกองทัพเองนั่นคือพอนายพลรุ่นเก่าเกษียณไปแล้วไม่ย้ายออกแล้วมีนายพลที่เพิ่งขึ้นมาไม่มีโควต้าบ้านให้ตัวเองไปอยู่ดังนั้นคนครึ่งนายพลรุ่นใหม่ๆจึงไม่มีบ้านให้พักต้องไปหาบ้านอยู่เองทีนี้พอเป็นระบบทหารซึ่งต้องยึดถือระบบอาวุโสผู้บังคับบัญชารุ่นที่รุ่นน้องนายพลใหม่ๆจึงไม่มีใครกล้าหือพอทำมาเรื่อยๆจึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปโดยปริยายแต่บ้านหลวงของพลเอกประยุทธ์อ้างอิงจากหนังสือของคุณวาสนานานุ่มเขาจะอยู่กัน3คนพี่น้อง3ปอแล้วของประยุทธ์นี่มีการขยายไปเพิ่มด้วยดังนั้นบ้านปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในค่ายทหารตอนนี้ไม่ใช่แค่บ้านพักนายพลธรรมดาแต่เป็นบ้านพักที่สามารถใช้ทำงานได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีห้องประชุมมีห้องรับรองคือมีทุกอย่างประหนึ่งทำเนียบขาวรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยขณะที่อันภูวนาถกล่าวเสริมว่าตอนก่อสร้างบ้านหลังนี้มีการวัดระยะความปลอดภัยมีการคำนวณว่าปืนสงครามอย่าง M79 จะยิงไม่ถึงตัวบ้านจากริมรั้วและประตูแต่ที่ตนแปลกใจคือไปขอคืนพื้นที่บ้านพักของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผบ.ทบ.ถ้าเป็นเคสนี้ถือว่าทำผิดธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่เพราะว่าคุณไล่อดีตผบ.ทบ.ออกไปนะ
สว.พีรศักดิ์ ยันต์โหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรียอมรับวุฒิสภาเสียงแตกลุ้นตั้งรัฐบาลได้สว.พีรศักดิ์ ยันต์โหวตหนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่การันตีแทนคนอื่นชี้ตอนนี้ยังเสียงแตกเชื่อทุกคนใช้ดุลยพินิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อวันที่23มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายพีรศักดิ์พอจิตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคก้าวไกลระบุมีสัญญาณดีจากสว.ในการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณตนยืนยันชัดเจนว่าจะสนับสนุนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้คือนายพิธาส่วนสว.คนอื่นมีความเห็นที่หลากหลายซึ่งมีความเป็นอิสระในแต่ละบุคคลส่วนที่มีสว.บางคนกังวลเรื่องคุณสมบัติของนายพิธานั้นนายพีรศักดิ์กล่าวว่าหากเป็นไปตามกฎหมายขณะนี้ยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือมีคำตัดสินกรณีคุณสมบัติของนายพิธาก็ต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคุณสมบัติครบก่อนเมื่อถามว่ามีว.บางคนระบุว่าพรรคเสียงข้างมากอาจไม่ได้ตั้งรัฐบาลและเสียงข้างน้อยอาจได้เป็นรัฐบาลนายพีรศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาในวันเลือกนายกรัฐมนตรีจึงยังบอกอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและคำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าต่อไปและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมต่อข้อถามว่าส่วนตัวมองว่าพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นายพีรศักดิ์กล่าวว่าเป็นคำถามที่ตอบยากแต่ส่วนตัวอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปตามกติกาซึ่งไม่ทราบว่าไปลงตรงไหนแต่ขอให้เป็นไปตามกติกาและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเมื่อถามย้ำว่าสว.ขณะนี้มีความเห็นอย่างไรนายพีรศักดิ์กล่าวว่าความเห็นในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีแบ่งออกเป็นหลายทางแม้นั่งรับประทานอาหารด้วยกันยังคิดไม่ตรงกันซึ่งต้องเคารพในดุลยพินิจของสว.แต่ละคนทั้งนี้ไม่กล้าพูดแทนใครว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไร